อุตสาหกรรมการเทรนร่างกายโดยรวมมีการลงทุนอย่างมากในการดูแลลูกค้านั่นคือความสำคัญหลักของพวกเขาคนที่นั่งอยู่ในห้องนอนหรือในห้องครัวมักจะหาเรื่องใส่คนอื่นเพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นและนั่นก็คือเงินคุณมีสองทางเลือกไม่ใช่หรอือคนโดนจอบก,ก็อยากได้มืออาชีพทําตัวเหมือนอย่างใดอย่างหนึ่งใช่สิ่งที่เราจะพูดถึงตอนนี้คือการฆ่าเชื้อและการปนเปื้อนข้ามเมื่อพูดถึงการปนเปื้อนข้ามโปรดดูที่ baabis index เพื่อดูข้อมูลที่เหมาะสมทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่จริงจังมากและคุณต้องติดตามมันนอกจากนี้ยังช่วยสตูดิโอของคุณได้อย่างมากกลไกการฆ่าเชื้อมีดังนี้เครื่องกรองน้ําและหม้อนึ่งความดันสุญญากาศเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบสุญญากาศสวยงามมากและใช้งานง่ายนําผลิตภัณฑ์ของคุณไปฆ่าเชื้อในลักษณะนี้คุณได้รับมันในเกรดและขนาดต่างๆกระเป๋าฆ่าเชื้อฉีกส่วนบนออกแล้วนําไปใส่ในหม้อนึ่งความดันจริง หม้อนึ่งความดันจริงตายง่ายนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังทำฉันกำลังใส่ของต่างๆลงในกระเป๋าฉันต้องการมันฆ่าเชื้อจะฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ134องศาเซนติเกรดสวยงามและง่ายดายและจะผ่านวงจรรวมการอบแห้งในเวลาประมาณ20 21นาทีอย่างที่คุณเห็นดีและง่ายต่อการเตะปล่อยมันไว้ตามที่มันยืนอยู่มันจะทิมใบเสร็จให้คุณเพื่อบอกคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังจะบอกคุณด้วยว่าผ่านการฆ่าเชื้อแล้วหรือไม่ แค่นั้นแหละดีและง่ายสิ่งที่ผมจะพูดถึงตอนนี้คือสตูดิโอและการตั้งค่าพื้นฐานของสตูดิโอสิ่งสำคัญคือคุณต้องผลักดันให้มีสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายและสงบหากคุณเปิดเพลงคชคิเลอร์คุณจะไม่มีทางเข้าถึงมันได้ลูกค้ากำลังจะเข้ามาแล้วตื่นเต้นมากแล้วเมื่อคุณพาพวกเขาขึ้นไปบนโซฟาพวกเขาจะนั่งเฉยๆและเป็นลมทันทีก่อนที่คุณจะได้สัมผัสพ,พวกเขาด้วยซ้ำให้เจเ็นนะมีสภาพแวดล้อมที่สงบและเย็นสบายทางคลินิกด้วยเช่นกันเพราะนั่นคือความประทับใจที่แท้จริง และนั่นคือมาตรฐานที่แท้จริงที่คุณต้องมุ่งมันเพียงเพื่อให้แนวทางที่ดีแก่คุณเกี่ยวกับสตูดิโอคุณจะมองไปที่ม้านั่งของคุณม้านั่งของคุณหมนคุณมีถุงมือทั้งสองข้างเพราะในบางช่วงคุณอาจต้องทำงานอีกด้านหนึ่งของเตียงคุณมีเครื่องประับทั้งหมดที่คุณต้องการอยู่ในมือคีมทั้งหมดของคุณอยู่ในมือเขีมทั้งหมดของคุณหรือแทดลูงหน้าของคุณกรองชาร์สและสถานีของคุณและโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นอย่าชาหักคุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จริงๆทางสถานีควรมีสินค้้้้้าาททุุกกชินนนี่คณตอองรจดัวย ตอนนี้เราจะพูดถึงลูกค้าลูกค้ามาทุกรูปทรงและทุกขนาดบางครั้งพวกเขาก็มาในตัวเองบางครั้งพวกเขาก็เข้ามาจริงๆและไม่สนใจกับกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่หากพวกเขากำลังทำเรื่องไร้สาระก,ก็ทำให้พวกเขาสงบลงหัวไปกับพวกเขาไม่ว่าจะต้องใช้อะไรก็ตามเพื่อเลิกสนใจสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่หากพวกเขามั่นใจก็สนับไปกับมันขอให้ตัวเองมีช่วงเวลาที่ดีกับการเจาะในลมหายใจเดียวกันพวกเขาก็เช่นกันอะไรก็ตามมีทัศนคติที่ดีคิดบวกและกล้าสแสดงออกอยู่เสมอ ยิ่งคุณกล้าสแสดงออกมากเท่าไหร่ผู้คนก็ยิ่งเต็มใจที่จะให้คุณเล่นกับเนน้อหนังของพวกเขามากขึ้นเท่านั้นหรือผู้ตรงตรงเลยหากเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นลมคุณก็ไม่มีทางรู้พวกเขาอาจชฉี่รถตัวเองหรือโยนถุงลงในอ่างล้างจานไอก็อาาา่าลำดับความสําคัญหลักรับชื่อเสมอชื่อแรกพูดคุยกับพวกเขาด้วยความเคารพบอ,อกชิต้พวกเขาจับให้ชัดนะคุณชีวิตติดต่อไปปัจจัยความลำบากใจหายไปเล็กน้อยยิ่งไปกว่านั้นอย่าลืมส่งพวกเขาออกจากสตูดิโอ ด้วยความสุขและแง่บวกเสมอไม่มีประโยชน์ที่จะส่งใครสักคนเข้าไปในสตูดิโอด้วยความรู้สึกสดใสาราวกับปวดหนักถึงทางเพราะทุกคนจะนั่งอยู่ที่นั่นถึงตักเขาแล้วพวกเขากําลังเดินผ่านลูกค,ค้าของคุณและพวกเขาจะคิดทัศนคติแบบไหนละ่ะและพวกเขามีความรู้สึกแบบไหนเมื่อเข้ามาและมองคุณขวาการเจาะอวัยวะเพศฉันจะไม่สอนการเจาะอวัยวะเพศให้คุณในเวลานี้จริงๆสิ่งที่ฉันจะทําจริงๆคือทําสิ่งนี้กับคุณเป็นการส่วนตัว มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต่อยอวัยวะเพศหญิงอวัยวะเพศและอะไรพวกนั้นออกไปในเวลานี้มีสองสิ่งที่ต้องจําไว้เมื่อคุณนั่งชมการแสดงเหล่านี้จริงๆสิ่งสําคัญประการแรกคือการเคารพเพียงจําไว้ว่ามันเป็นสตูดิโอปิดในแง่ให้แน่ใจว่าไม่มีใครเข้าประตูเพราะเห็นได้ชัดว่าคุณต้องเคารพการรักษาความลับของลูกค้าด้วยเช่นกันและยังลองนึกถึงความจริงที่ว่าเขาหรือเธอกําลังเอาทรัพย์สิน ส่วนตัวสุดๆนั้นออกมาและแสดงมันต่อหน้าคนแปลกหน้าจริงๆหรือไม่และหน้าแปลกที่สิ่งนี้จะทําให้ผู้คนจำนวนมากกลายเป็นสีม่วงที่แหลมคมและหดตัวลงพื้นฐานหลักของสิ่งนี้คือการแสดงความเคารพเสมอขวาสิ่งที่เราจะสอนคุณในวันนี้คือเทคนิคที่เราปรับปรุงเพื่อหยุดเลือดจากการเจาะจริงๆหลักการทํางานก็เป็นเช่นนี้เมื่อทุกคนทําการเจาะการเจาะและเครื่องประดับจะมีขนาดและขนาดเท่ากันทุกประการ หรือบางครั้งผู้คนจะเจาะทะลุเครื่องประดับที่ใหญ่กว่าที่ต้องใส่มากแน่นอนว่าให้เวลาร่างกายมากพอที่จะปล่อยให้เลือดไหลออกมาสิ่งที่เราทําคือการเจาะทะลุมันจริงๆใบมีดมีขนาดเล็กกว่าเครื่องประดับจริงที่เราเสียบเข้าไปและขั้นตอนการใส่เครื่องประดับลงในสายแคนูล่าคือสิ่งที่ทําให้ยืดออกฉันรู้ทุกอย่างฟังดูซับซ้อนมากแต่มันแตกแบบนี้หากคุณจะเจาะแบบมีแถกขนาด1.6ม mm ิลลิเมตรจริงๆ คุณจะต้องใช้เข็มขนาด1.7 mm. มิลิเมตรใบมีดจริงในเข็มคือ1.5ม mm. ิลิเมตรเมื่อคุณใส่เครื่องประดับเข้าไปจริงๆแคนูล่าจะยืดออกเล็กน้อยตามขนาดจริงๆมันจะมีขนาดถึง1.7 mm. เลยจึงปิดผนึกการเจาะ0.2ม mm. ิิเมตรฟังดูซับซ้อนมากแต่เป็นเทคนิคที่ใช้ได้ผลดีและทำงานได้ดีมากคุณจะพบว่าแทบไม่มีใครมีเลือดออก เอาละฉันจะแสดงให้คุณเห็นเทคนิคนี้ในระยะใกล้มากขึ้นอีกนิดและละเอียดยิ่งขึ้นอีกหน่อยใช้เข็มขนาด1.7ม mm, ิลิเมตรและเครื่องประดับขนาด1.6ม mm. ิลิเมตรเมื่อทำการเจาะจริงๆคุณจะใส่เข็มเข้าไปใหม่จริงๆยึดมันกลับเข้าที่ตัวเองเล็กน้อยนั่นเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการจริงใส่เครื่องประดับชิ้นสุดท้าย อย่างที่คุณเห็นพื้นที่จะขยายใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยดึงเข็มออกแล้วทิ้งไปลองผ่านเข้าไปแล้วคุณจะพบว่ามันจะติดผลึกรอยต่อได้จริงๆ,ส,งๆสิ่งที่เราจะทำตอนนี้คือเจาะคิ้วสองครั้งและสาธิตสิ่งนี้ให้คุณดูอย่างที่คุณเห็นเรามีการเจาะสองรูคิ้วสองข้างเจาะเหมือนกันทุกประการฉันมาแล้วฉันมีส้มตรงนี้ฉันมีสีเทาสิ่งแรกที่เราจะทำคือติดเจอะสีส้มเข้าไป อย่างที่คุณเห็นเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องควบคุมเลือดออกทันทีฉันจะถือสิ่งนั้นไว้ฉันแค่กระโดดหน้ากล้อง ถ้าคุณสามารถถอดแผ่นแตะออกให้ฉันได้ไปแล้วการค้นหาความแตกต่างในรูปแบบจริงและเทคนิคและวิธีการทำงานจริงและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและสตูดิโอของคุณนั้นใช้เวลาไม่มากนักใช่แล้วคุณไปเทคนิคที่เกิดขึ้นจริงได้รับการพิสูจน์เป็นอย่างดีผ่านตัวอย่างที่เราทำ การเจาะบางอย่างอาจแตกต่างออกไปจริงๆอยู่สองถึงสามข้อที่คุณสามารถใช้และไม่ใช้ได้สิ่งเดียวที่เราเคยพบคือการเจาะสะดืออย่างไรก็ตามเลือดออกจากการเจาะนี้ลดลงมากโดยส่วนตัวแล้วฉันอยากจะแนะนําส้มลูกค้าของคุณจะเต้นไปทั่วทั้งเตียงและแนวคิดในการพยายามทํางานที่ประณีตและมีสไตล์กับคนที่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อออกไปข้างนอกในขณะที่ยังถูกแทงอยู่อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้าการเจาะลิ้นอีกด้วย การใช้เทคนิคนี้กับการเจาะลิ้นจะไม่มีปัญหาสิ่งเดียวที่คุณต้องจำคือเพราะมันแน่นมากและเจาะให้แน่นขึ้นคุณต้องบอกลูกค้าว่าหากพวกเขาใช้การเจาะในทางที่ผิดจริงๆในอีกสองถึงสาวันข้างหน้าพูดมากเกินไปใช้ยาเสพติดและอื่นๆและอื่นๆซึ่งคุณไม่ควรทำกับลูกค้าที่ขายหน้าหรือลูกค้ารายอื่นแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงคือลิ้นจะเปลี่ยนเป็นสีดำและสีน้ำเงินไม่คุณไม่ได้จะอายสัมคตันเลยเป็นเพียงความจริงที่ว่ากล้ามเนื้อไม่สามารถทำกิจกรรมตามปกติได้ ใช่แล้วสิ่งที่เรามีอยู่คือลูกค้าของคุณเราจะพาคุณไปชมการเจาะขั้นพื้นฐานที่มีอยู่ในท้องตลาดมีอีกบางส่วนที่ลูกค้ารายนี้ดําเนินการฟ้องร้องอย่างยุติธรรมคุณมีคิ้วและขอบคิ้วคิ้วและแท่งเจาะจมูกทั้งสองข้างคุณมีลาบรดอยู่ด้านล่างคุณยังเจาะริมฝีปากแบบสุดๆที่ด้านบนอ,อีกด้วยด้านข้างตรงนี้มีหอยสังด้านในแบบอุตสาหกรรมฟันที่อยู่ด้านหลังซากัสอุโมง์และขอบล้ออื่นๆอ,อ,อีกมากมาย ด้านข้างตรงนี้มีงานนั่งร้านกระดูกขอบล้อและอุโมงค์อีกเยอะภายในเรามีการเจาะลิ้นหลายแบบเช่นกันใช่สิ่งที่เราจะเริ่มต้นที่นี่คือการเจาะหูขั้นพื้นฐานของคุณสิ่งที่คุณต้องการทำเกี่ยวกับการทำเครื่องหมายสำหรับการเจาะหูให้จินตนาการว่าหูด้านล่างเป็นวงกลมเสมอลองจัดวางตรงกลางดูครับ ฉันต้องทำการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆสำหรับลูกค้ารายนี้ซึ่งมีตัวบีติดไว้ที่ใต้หูของเขาการเจาะตัวเองนั้นดีและง่ายมากเมื่อใช้ที่หนีบเข้าหามันคุณต้องแน่ใจว่าคุณติดที่หนีบให้เท่ากันทั้งสองด้านคุณจึงไม่มีการบิดเเดินของส่วนและหูอย่างแท้จริงจับเข็มจริงให้เข้ามุมเหมือนลูกดอกวิ่งตรงสะอาดดีถอนเข็มออก โดยวางมันไว้ด้านข้างการดึงแคลมจริงออกโดยต้องแน่ใจว่าไม่ได้ดึงแค็งเลิกกลับออกมากลับมาที่การเจาะโดยใช้เข็มและปลายจูเลียนมาจัดทรงผมได้กฝึกงานกันเถอะจูเลียนทิ้งเข็มสัก ตอนนี้ให้แน่ใจว่าคุณออกแรงกดที่ด้านหน้าเพื่อไม่ให้ดึงน้ำหนักผิดเทียนไปผลักดันจูเลียนของคุณไปจนสุดทางอย่างสวยงามและง่ายดายไปแล้วถอนตัวนักตกปลาออกแล้วเข้าหาจูเลียนพร้อมกับลูกบอลที่จะติดตั้งเอาละดีละง่ายสิ่งที่คุณต้องการทำเกี่ยวกับการทำความะา คือลูกค้าต้องทําความสะอาดสิ่งต่างๆเช่นเก้าอี้เปียกหรือน้ําเกลือในอีกประมาณ6สัปดาห์ข้างหน้าใช้สิ่งที่เราจะทําที่นี่คือสะดือธรรมดาของคุณหรือก็คือการเจอะสะดือของคุณสําหรับลูกค้ารายนี้เราจะทําแบบย้อนกลับเพราะเขาได้ทําสะดือเรียบร้อยแล้วอย่างที่คุณเห็นด้วยแหวนสิ่งแรกที่คุณต้องทําเช่นเคยคือทําความสะอาดบริเวณนั้นและสิ่งต่อไปที่เราอยากทําคือเตรียมการมาร์ก เกี่ยวกับการมากคุณต้องจินตนาการว่ามีเส้นจิตภาพทอดยาวตามความยาวทั้งหมดของลูกค้าเพียงมองดูตรงร่างกายของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในแนวเดียวกันจากนั้นเรามาเริ่มเตรียนตัวต่อกันดีกว่าตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคมของคุณอยู่ในความตึงจริงที่ถูกต้อง ใช้ที่หนีบเข้าที่และตรวจเช็คทั้งสองด้านเพื่อให้แน่ใจว่าการวิ่งของคุณค่อนข้างดีเข้าใกล้ด้วยเข็มเพียงวางไว้ด้านนั้นแล้วตรวจสอบว่าทางออกของคุณอยู่ที่ไหนและดำเนินไปอย่างสวยงามและเรียบง่ายถอนเข็มออกเข็มทำได้จริงๆจะถูกละทิ้งในขั้นตอนนี้และดึงที่หนีบออก ตัดด้านหลังของแคนเยเลอออกและทิ้งสิ่งนั้นเช่นกันแล้วเข้าใกล้ด้วยเครื่องประดับตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกแรงบนผิวหนังตรงนี้เพื่อที่ผิวหนังจะไม่ดึงตัวเองออกมาเพียงแค่ตกแต่งเครื่องประดับให้สวยงามและเรียกง่ายวางนิ้วไว้ตรงนั้นเพื่อจับผิวหนังเช่นเดียวกับที่คุณดึงแคนเยเลอรออก จากนั้นเรามาเตรียมพร้อมที่จะขันสกรูลูกบอลกันดึงดูดานให้อยู่ในแนวเดียวกันและคุณก็ไปมีน้ำมันกระดุกเล็กน้อยรั่วออกมาแต่ไม่มีอะไรรุนแรงเกินไปมันจะแข็งตัวเร็วมากไปแล้วคุณมีจุดที่เจาะสะดือแบบย้อนกลับขวาเกี่ยวกับการดูแลหลังการเจาะนี้โดยเฉพาะ สิ่งที่ลูกค้าต้องทำคือไปซื้อของประเภทอย่างมีทพอเขาต้องปกปิดรอยเจาะไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เปลี่ยนน้ำสลัดวันเว้นวันแล้วเขาก็ต้องไปเจาะใหม่ปกปิดได้ประมาณหสัปดาห์เปลี่ยนพวกเขาวันละครั้งในช่วงเวลานั้นและถ้าเขาเริ่มใช้วิตาเซลล์หรือน้ำเกลือจริงๆในวันพรุ่งนี้ฉันจะบอกว่าประมาณ6สัปดาห์ ขวาสิ่งที่เราจะทําตอนนี้คือการเจาะหัวนมขั้นพื้นฐานของคุณหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของการเจาะจ,จริงๆคือการทําเครื่องหมายไว้ด้านหลังมากเกินไปสิ่งที่คุณพบว่าสิ่งนี้ช่วยยืดเวลาการรักษาและยังทาให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ผิวหนังมากเกินไปในบริเวณนั้นโดยเฉพาะจริงๆแล้วการมากกวรอยู่ในตำแหน่งเดียวเท่านั้นตรงจุดที่หัวนมยกตัวเองขึ้นและเริ่มพูดเป็นไหนเห็นไ <chiar>: ด้ชัดว่าในเวลานี้เ<น><น>รากําลัง<น>ทํางานกับผู้ชาย<น>ถ้าเป็นผู้หญิงก<ร>็มีมุมมองสองประการ หนึ่งในคำแนะนำที่ดีที่สุดในการถามลูกค้าว่าสำหรับชายหาดหรือห้องนอนจริงๆหากเป็นห้องนอนจริงๆสิ่งที่คุณต้องทำคือนอนจอร่างกายเหตุผลก็คือเต้านมที่แท้จริงนั้นเป็นเนื้อเยื่อในตัวเองและเห็นได้ชัดว่ามันเคลื่อนที่ไปรอบๆในตำแหน่งต่างๆที่เต้านมอยู่เมื่อมันถูกทำเครื่องหมายไว้และมันนอนอยู่ในท่านอนจริงๆมันจะตรงไปเพื่อจุดประสงค์นั้นโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาลุกขึ้นนั่งในที่สุดคุณจะพบว่าเต้านมจริงๆบิดเบี้ยวเล็กน้อยมากเมื่อพบจุดนั่งตามธรรมชาติ ในกรณีนี้คุณอาจได้รับความแตกต่างเล็กน้อยภายในระดับของแท่งกราฟแน่นอนว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลในทางกลับกันเช่นกันใช่ฉันได้ทําความสะอาดจุกนมนั้นด้วยแท่งกวดแล้วและอย่างที่คุณบอกได้ว่าฉันได้ทําเครื่องหมายไว้อย่างดีและง่ายดายแล้วดังนั้นฉันจึงมีเครื่องหมายระดับที่ดีสองอันที่ข้างใดข้างหนึ่งขณะที่จุกนมจริงเริ่มบอกเป็นในอย่างที่ฉันเป็นพูดถึงก่อนหน้านี้ถูกต้องเตรียมที่จะเจาะการ,รเผชิญหน้าแบบเดิมอีกครั้งจะทดสอบแรงดึงที่แท้จริงเสมอหากคุณหนีฝ่าเท้า คุณต้องจับหัวนมให้แน่นอย่างเป็นธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่อยากถูกบีบหัวนมจริงๆตรวจดูเสมอว่าคุณได้คะแนนที่คุณต้องการให้เป็นจริงๆแล้วคุณก็ต้องเริ่มเตรียมตัวคิดที่จะจอะตัวเองเข้ามาหาเข็มจริงนั่นเอง เหมือนเดิมอีกครั้งวางเข็มไว้ด้านหนึ่งตรวจสอบระดับของคุณเมื่อคุณออกมาเอาล่ะเป็นการวิ่งที่สะอาดแสนง่ายดึงเข็มออกแล้วดึงที่หนิบออกกลับมาที่หัวนมด้วยเข็มนั่นเองเอานักตกปลาออกไปใส่เครื่องประดับเข้าไปด้านในสุดดึงเข็มออกแล้วทิ้ง จับที่ผิวหนังเล็กน้อยโดยคงแรงกดไว้ข้างใต้แล้วดันเครื่องประดับให้ผ่านอย่างให้ไดยเอานักตกปลาออกและสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็แค่วางลูกบอลในตำแหน่งนั้นการเจาะหัวนมเท่านี้คุณก็จะได้การเจาะหัวนมแบบพื้นฐานแล้วสำหรับการดูแลหลังการดูแลรักษาสิ่งที่ฉัน แนะนำให้ทำความสะอาดทั้งสองด้านด้วยน้ำเกลือแบบปรียทีกนหนวดได้เป็นการส่วนตัวตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาทำความสะอาดเศีซากออกจากทั้งสองด้านของวงแหวนจริงๆวิธีนี้ยังใช้ได้ผลหากเราบอกว่ามีการใช้การเจาะหัวนมเพื่อความบันเทิงและคุณต้องทำความสะอาดให้ตรงจุดเราจะเจาะคิ้วโดยใช้แท่งขนาด1.6 x 10มม,มเช่นเดียวกับการเจาะทั่วไป มาทำความสะอาดบริเวณนั้นกันดีกว่าตอนนี้เรามาเตรียมตัวทำเครื่องหมายกันใช้ที่หนีบจริงที่ด้านล่างของตาเพื่อแทงเข็มอย่างที่คุณสามารถบอกได้ใส่เครื่องหมายลงอย่างสวยงามและง่ายดาย กลับมาเจาะอ,อีกครั้งโดยมีที่หนิดเตรียมไว้ทุกอย่างใช้ที่หนิดตรวจสอบทั้งสองด้านแล้วจึงแทงเข็มให้ผ่านไปอย่างสวยงามและราบรื่นถอนเข็มออกมาทำที่หนิดกัน เก็บด้วยเข็มและเครื่องประดับและระมัดระวังอย่างมากถอนเข็มออกจากนั้นคงแรงกดไว้ด้านล่างดันบาไปจนสุดจับด้านบนไว้เพียงหมุนแค่นีนเ้เลยออก ขันลูกเข้าไปดันบ่าขึ้นแล้วดันบ่าลงจอคิ้วสวยๆค่ะเดี๋ยวเอาทิชชู่ให้ลูกค้าค่ะแต่การทำความสะอาดอย่างชาญฉลาดคุณต้องใช้น้ำเกลือแมมเดเฮลทำความสะอาดทั้งสองด้านของแท่งและขยับเล็กน้อยเป็นเวลาประมาณ6สัปดาห์สิ่งที่เราจะทำตอนนี้คือการจลาเบรดขั้นพื้นฐานของคุณสิ่งที่เราจะทำกับข้อต่อน,นี้คือแท่งขนาดหนึ่ง 6x12 มเมเหตุผลก็คือแท่งมาตรฐานคือ8มมแต่ถ้าคุณต้องเปลี่ยนเนื้อเยื่อภายในครั้งแรกด้วยความที่มันนุ่มกว่านั้นเล็กน้อยก็จะมีการบวมขึ้นและคุณจะพบว่าสามารถฝังลาเบลเองได้หากเมื่อคุณจอดเสร็จแล้วลูกค้ากลับมาภายในหนึ่งสัปดาห์และสมขนาด8มเมตรก็จะได้สิ่งที่เขาต้องการอย่างแน่นอนในการมากสิ่งที่คุณต้องทำคือเห็นภาพมากสร้างเส้นพาดผ่านใบหน้าและมากอย่างเหมาะสม ให้ลูกค้าอ้าปากค้างเล็กน้อยอย่างที่คุณเห็นเส้นนี้ทอดยาวไปตลอดทางหากขาดไปเล็กน้อยก็ให้ทำการแก้ไขในส่วนของการหนีบจิวสิ่งที่คุณต้องทำคือดึงริมฝีปากออกมาเล็กน้อยแล้วค่อยๆหนีบลงไปที่ด้านหลังของเหงือกจากนั้นปล่อยให้ริมฝีปากตกลงไปในตำแหน่งตามธรรมชาติแล้วปิดที่หนีบไว้ สิ่งนี้ทําให้แน่ใจว่าไม่มีการบิดเบี้ยวที่เกิดขึ้นจริงที่ด้านหลังริมฝีปากเข้าใกล้ด้วยเข็มวางมือเหมือนเข็มเป็นลูกดอกจากนั้นจึงกดเบาๆลงไปที่ริมฝีปากขณะที่คุณออกมาทางด้านหลังให้บิดตัวเล็กน้อยเพื่อที่คุณจะได้ไม่จาะเหงืออของเขาจริงๆดึงเข็มออกแล้วจึงถอดแคมจริงออกด้วยตนเอง กลับมาพร้อมเข็มและเครื่องประดับให้ลูกค้าอ้าปากเล็กน้อยและวางเข็มไว้ใกล้ด้านหลังเพื่อให้เข็มแข็งแรงขึ้นเช่นเดียวกับที่คุณใส่เครื่องประดับเข้าไปดึงเข็มออกแล้วดันเครื่องประดับเข้าไปตรงๆ แค่เอาคีมเล็กๆมาทาที่แท่งเพียงถอดแคนเนลเลอร์ออกแล้วเข้าใกล้การเจาะอีกครั้งด้วยลูกบอลใช้คีมเล็กๆขันสกรูลูกบอลแค่ให้ลูกค้าอ้าปากตรวจสอบทั้งออกของคุณตรงนั้นแหละคุณหายใจเข้าเต็มปอด อย่างที่ผมบอกลูกค้าต้องกลับมาภายในหนสัปดาห์เพื่อเปลี่ยนเป็น8มิลิเมตรส่วนการดูแลภายหลังถ้าเป็นภายในขาบ้วนปากด้วยน้ํายาบ้วนปากวันละครั้งหรือ2ครั้งและภายนอกด้วยน้ำเกลือที่ไล่ล่าได้ประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งต่อไปเราจะมาเจาะลิ้นกันคำเตือนสำคัญประการหนึ่งที่ต้องได้รับเกี่ยวกับการเจาะลิ้นคือ ตรวจสอบโครงสร้างหลอดเลือดดำของลูกค้าเสมอถ้าคุณไม่ตรวจสอบโครงสร้างของหลอดเลือดดำจริงๆและคุณเจะผ่านอะไรแบบนี้จริงๆเรากาลังพูดถึงภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงสุดเกศที่เกิดขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ต้องทําลองดูสิถ้าคุณไม่ปลอดภัย1 00%อซอย่าตามหาหนังสือเพื่อฉันเลยเจาะก,กลับออกไปบอกลูกค้าว่าทําไม่ได้จริงๆใช่แล้วลิ้นนั้นกําลังแยกออกเป็นกล้ามเนื้อสองส่วนยึดไวตรงกลางด้วยสิ่งที่เรียกว่ากระบงังหญิง นี่คือตำแหน่งที่จะเจาะจริงๆเราจะสร้างความเสียหายต่นเอีจริงเลยถ้าคุณพูดมาได้จริงสเสีใง,งเอ่ยต่รจริงสิ่งแรกๆที่คุณอยากทำคือเตรียมตัวให้พร้อมตรวจสอบว่าการเจาะสามารถทำได้จริงจากนั้นเราจะทำเครื่องหมายบางส่วนต่อไปคุณก็สามารถ่อนปลายลิ้นของคุณได้เพียงแค่นิดลิ้นให้สวยงามและง่ายดาย ให้ดูด้านบนและดูด้านล่างลูกค้ารายนี้มีเส้นเลือดที่ไหลขึ้นไปด้านข้างเล็กน้อยแต่ฉันมีพื้นที่ที่ดีและเป็นบวกมากบนนั้นเพื่อให้เจาะทะลุได้นั่นคือสิ่งที่เราจะดำเนินการถออที่นิบออกแล้วเตรียมทำเครื่องหมายคุณให้ลูกค้าแลบลิ้นออกใหม่ครั้งทำเครื่องหมายพื้นที่ลงคุณใจใช้พาวเือร์ทัวบาพันก้าวกันนีบตรงไหนรอยพับตามธรรมชาติที่อยู่ตรงกลางลิ้น คุณสามารถเป็นแบบนั้นได้ถ้าคุณให้ลูกค้าแยกลิ้นแบบนั้นคุณสามารถเห็นอยา่างชัดเจนรอกว่าเป็นอยู่ที่ถูกต้องจริงทงนี้เราก็เป็นปู่และเริ่มเจาะได้เลยใช่แล้วการเจาะลิ้นนั้นดีและง่ายคุณก็สามารถเข้าใกล้ลิ้นของลูกค้าได้แค่นั้นแหละดีและเป็นบวกคุณจะเห็นว่ามันอยู่ตรงกลางตรวจสอบเครื่องหมายบนของคุณเข้าใกล้จากด้านล่าง คุณามาจมองเห็นเยียบจิะอันอันเท่ากัอยู่ไหนใส่เข็มตรวจเครื่องหมายของคุณแทงเข็มผ่านไปถอนเข็มออกถอดที่หนีบออกเข้าใกล้การเจาะอีกครั้งกับแถบจริงที่จะใส่เข้าไปแลบลิ้นกลับออกมา ทิ้งเข็มเก็บลิ้นของคุณกลับออกมาเพื่อฉันรักษาแรงกดที่ด้านล่างของลิ้นทียนค่าสมด่อประดับให้ตรงไป็นทางที่ดีและเป็นมูกเก็บไว้ด้านบนทิ้งเทียนเข้าไปตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าไม่พูดจาออกมาตลอดกระบวนการนี้ทงน้ำลายและลูกบอลมันวาว เป็นตัวดูดเล็กๆที่เลื่นมากแต่ท่านจะฝึกพวกมันให้เชื่องได้ขันลูกบอลด้านล่างไว้ด้านบนเพียงดันบาขึ้นบนตัวมันเองเล็กน้อยใส่ลิ้นของคุณกลับเข้าไปคุณต้องการถ่ายาทันขนาดยี่สิบมิลลิเมตรคุณแล้วเหตุผลก็คือคุณมีพื้นที่เพียงพอเพราะลิ้นจริงๆของคุณกำลังจะบวมโดยพึงถานแล้วให้เขาความจริงที่ว่าคุณเจาลิ้นอย่าละเมิดมัน ดู้ดบนการกัดกินจริงๆได้อะไรประมาณนี้คุณจะพบว่าคุณใช้การเจาะในทางที่ผิดหรือไม่ในอีกสองสามวันข้างหน้าคุณจะมีรอยดำในหน้างินทุกๆวันให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาบนปา่าและให้ลันส์บารใส,ส่ถัดมา16มิลลิเมตรขุดซึ่งจะเหมาะสมกับการเจาะของคุณในระยะยาวเอาละมาเพิ่มความเร็วกันสักหน่อยมาทำงานเกี่ยวกับหูกันเถอะรับเชิญเบอรที่นั่นและต่อยอดไปสู่การออกแบบจริงตามแิ่งที่รถทั้งสอนนี้คือการเจาะทุกแบบพื้นฐาน เราก็จะทำเช่นเดียวกันโดยพื้นฐานแล้วมันคือหูเช็ดบริเวณน,นั้นลงตรวจสอบให้แน่ใจว่าพาันสะอาดเช่นกันการทำเครื่องหมายลองจินตนาการว่ามีส่วนยื่นออกมาเป็นวงกลมฉันกําลังทำเครื่องหมายตรงกลางเข้าหามันด้วยที่หนีตเตรียมเข็มของคุณให้พร้อม เทคนิคการจบคือการเคลื่อนไหวชังบวกอย่างรวดเร็วแต่ในลมหายใจเดียวกันไม่เร็วพอจึงต้องเรียนรู้ที่จะแทงด้านหลังสีสันของเขาสิ่งนี้มักจะทำให้ลูกค้าขุ่นเคืองดีและง่ายนีบไว้เหมือนเดิมอีกครั้งจอด้วยลูกดอกถอนเข็มออกถอนที่หนีบออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแหวนอยู่ในคีมอยู่ในตำแหน่งที่ง่ายเดินทางกลับได้สะดวกจริงๆกลับเข้ามาพร้อมเข็มคว้าเครื่องประดับถอดเข็มออกวางนิ้วของคุณบนด,ด้านข้างของแฟลชเพื่อเสร็จสมบัติเดินในกานเพื่อเปะดับด้วยก,กวารเปิดบมตกที่ท,ทั้งเดี่ยวหนังสีสยางอ่อนโยนถอดคีมออก ความคิดคือการวางมัมไี่ในที่เป็นบวกเสมอใส่ลงในชามรับวงจรในชามมันควรจะเป็นบวกเสมอ ไม่เกินจริงความเครียดที่เกิดขึ้นจริงชามเองในลมหายใจเดียวกันแข็งแรงพอที่จะเปิดแหวนขนาด7มิิเมตรได้หมุนวงแหวนเพื่อแสดงและเพียงเช็ดอย่างรวดเร็วเพื่อลบร่องรอยที่อาจมีอยู่จริงในพื้นที่ไปแล้ว การต่จริงๆแล้วเป็นบริเวณที่ง่ายการควบคุมไม่ทราบว่าถูกต่อมาประมาณเจ็ดวันแล้วและคุณจะเริ่มมีรอยแดงขึ้นจริงๆและมีอาการบวมเล็กน้อยมากบริเวณนั้นหลักการจริงนำไปใช้พรุ่งนี้ให้ทำความสะอาดด้วยวิตาเิลซีหรือน้ำเปลือกและนั่นจะก,กลายเป็นการตด่อดชิงบุกที่ดีเอาล่ะตอนนี้เรากำลังจะทำอุตสาหกรรมหนึ่งในสาเหตุหลักของการปฏิเสธอุตสาหกรรมกำลังพยายามจะแทงทะลุด,ด้วยปากกาจับ จริงๆแล้วบิดเบือนจังหวะที่แท้จริงออกจากการจัดตำแหน่งดังนั้นคุณจึงไม่สามารถรับจังหวะที่เป็นธรรมชาติของแถบได้นี่หมายความว่าเราจําเป็นต้องทําจังหวะนี้ด้วยมือหากคุณทําจังหวะนี้ด้วยมือคุณจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งซึ่งทันทีที่คุณจัดการกับเข็มคุณจะต้องได้รับความช่วยเหลือตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างสวยงามและสะอาดจากนั้นยกวงแหวนขึ้นเพื่อจัดตำแหน่งเท่านั้น กำหนดเส้นทางว่าจังหวัดที่แท้จริงของคุณกำลังจะเดินทางไปที่ใดทำเครื่องหมายจุดด้านบนเพื่อให้คุณถึงทางออกและจากนั้นทำเครื่องหมายที่ด้านข้างเพื่อให้คุณถึงทางเข้าคุณมีกระแสเชิงบวกที่ดีในการเว้นจังหวัดตลอดทางในส่วนของการเว้นจังหวัดอย่างที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้เห็นได้ชัดว่าให้ระมัดระวังอย่างยิ่งแต่ ให้ปฏิบัติต่อแต่ละการเว้นจังหวะเป็นรายบุคคลเพราะในท้ายที่สุดแล้วเราจะทำสอเพลงจริงๆจับหูเบาๆเพียงดันบาลลอดไปตามเส้นตรงผ่านด้านบนแล้วกระโดดกลับออกมาด้านบน เอาละดีและง่ายเกี่ยวกับการสายเครื่องประดับอย่างที่ฉันบอกไปก่อนหน้านี้ให้ถือว่าแต่ละจังหวะเป็นหนึ่งเดียวเข็มกลับเข้าไปแลกอากาศที่อาจขวางทางออกถอดเข็มออกและเข็มหนึ่งอันในแต่ละจังหวะ เอาละดึงมันผ่านไปคุณจะเกิดการบิดเบี้ยวเล็กน้อยในหูแต่จริงๆแล้วคุณจะยืดหูให้อยู่ในตำแหน่งเดิมคุณต้องมีพื้นที่เหลือเล็กน้อยบนราว เพราะคุณจะพบว่าหูจะบวมเล็กน้อยมาแล้วครับจังหวะสะอาดดีตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอากาศติดอยู่ที่ลูกบอลหรืออะไรทางน o n นั้นจริงๆการทาความสะอาดก็เหมือนเดิมปดเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำเปลอน,นิดหน่อยเรทราบว่าหากคุณเคาะจังหวะหนึ่งมันจะส่งผลต่ออีกจังหวะหนึ่งจริงๆบอกลูกค้าจริงๆว่ามันอาจเป็นการดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการนอนในบริเวณนั้นจริงๆจนกว่ามันจะฆ่าเชื้อตัวเองด้วย ใช่แล้วจังหวัดต่อไปที่เราจะทำคือการไดทักด้วยการก้าวเดินตามจริงสิ่งที่คุณต้องทำจริงๆคืองอเข็มจริงๆสิ่งที่คุณต้องทำเริ่มจากจุดล่างสุดใส่เส้นโค้งลงไปเล็กน้อยขึ้นไปอีกมีโค้งเล็กน้อยอยู่ด้านในเพียงทำงานตามทางของคุณไปจนถึงด้านบนโดยพื้นฐานแล้วเข็มอยู่ในระยะยืงเช่นนั้นสิ่งที่คุณต้องทำให้แน่ใจว่าแคนดิลจริงๆไม่ได้อยู่เหนือใบมีด ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเข็มที่ใช้ตัดขวาหันหน้าเช็ดหูออกตอนนี้มันเป็นเรื่องง่ายตราบใดที่คุณใช้การควบคุมและคำแนะนำบางอย่างเช่นกันสิ่งที่คุณต้องการทำคือเข้าใกล้ที่นี่ด้วยชุดคีมและเข็ม สิ่งที่คุณจะใช้คีมคือการบางใต้เพื่อเสริมความแข็งแรงของเดดเพื่อให้สามารถรับเข็มได้จริงจากนั้นจึงลงมาจากด้านบนโดยคำนึงถึงเข็มการเว้นจังหวะผ่านเข้ามาอย่างสวยงามและง่ายดายคุณจะไม่สามารถดึงเข็มออกมาได้จริงๆ ดังนั้นคุณเพียงแค่ถอนเข็มเข้าไปในแคนเนลสำหรับลูกค้าเท่านั้นสำหรับการเว้นจังหวะน,นี้คุณจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อถึงเวลาที่ต้องสวมเครื่องประดับจริงนี่คือเครื่องประดับที่อยู่ด้านล่างฉันต้องการแรงผลักดันที่ดีและมั่นคงมากจนสุดทางทิ้งเข็ม ท็อปที่มีออกแค่วางตำแหน่งก็จะดีและง่ายสำหรับคุณที่จะใส่ลูกบอลจริงๆนำมันออกมาเพื่อให้มันง่ายขึ้นมากสำหรับคุณเข้าจังหวัดด้วยวงแหวนของคุณแล้วและลูกบอลของคุณอยู่กับที่ดังนั้นคุณมีนิ้วทุกที่ ถอดที่นีบออกเอาละก้าวเดินต่อไปสิ่งที่คุณต้องทําคือการทําความสะอาดอย่างชาญฉลาดหลักการเดิมเช่นเคยวิทาเซลหรือน้าเกลือทั้งสองด้านของวงแหวนแล้วขยับเล็กน้อยของวงแหวนก็จะเป็นการทําความสะอาดบริเวณนั้นจะริ่งงอ,งองใช้การเว้นจังหวะแบบนี้สิ่งที่เราจะทําเรียกว่าผนังกัน้นวางมันลงในรุดมุกจริงๆ เป็นจังหวะที่ดีจริงๆมันสามารถใช้ร่วมกับวงแหวนหรือตัวรักษากระบังได้บางคนชอบบาแต่คุณจะพบว่าพวกเขาชดเชยตัวเองได้จริงเมื่อต้องผ่านกระบวนการบำบัดจริงๆสิ่งสําคัญประการแรกที่ต้องทําคือการตรวจจมูกของลูกค้าเนื้อเยื่ออ่อนจริงๆที่คุณรู้สึกได้จริงๆส่วนเล็กๆระหว่างนิ้วของคุณคือส่วนที่คุณต้องการใช้การเว้นจังหวะเนื้อไปกว่านั้นคุณจะรู้สึกได้จริงๆว่ามีกระดูกอ่อนที่หักในเวลาที่เสริมจมูกจริงๆหรือไม่ ลูกค้ารายนี้มีสิ่งนี้สิ่งที่คุณต้องการจะทำให้ใส่เครื่องหมายเริ่มต้นของคุณลงไปตรวจสอบว่าเครื่องหมายของคุณอยู่ที่ไหนตรงกับตำแหน่งที่คุณควรวิ่งจากนั้นเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเว้นจังหวะมีคำเตือนที่ดีเกี่ยวกับวิธีการกำหนดจังหวะของผนังกั้นช่องจมูกแบบนี้จริงๆฉันจะใช้นิ้วจับใต้จมูกไว้ เหตุผลก็คือคุณพบว่ามีการบิดเบือนจังหวะว่าทั้งหมดน้อยลงมากและมันจะนั่งได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นเสมออีกด้านหนึ่งของเหร็นคือคุณกําลังสอดเข็มเข้าไปซึ่งเข็มจะออกทางขวามือของคุณวความโง่เขลาไม่ใช่ชื่อของเกมท้ายที่สุดแล้วคุณก็ดูแลสุขภาพที่แท้จริงของลูกค้าและของคุณด้วยเช่นกัน ตรวจสอบเครื่องหมายของคุณทิ้งเข็มต่อด้วยเข็มและแหวน ทิ้งเข็มแล้วเตรียมตัวให้แหวนทะลุดได้เลยถอดแคนูล่าออกถอดที่หนีบออกเตรียมแหวนจริงให้พร้อมรับบอลรับลูกบอล รับวงแหวนยึดตัวเองเข้าไว้ยิ่งคุณดำเนินการได้เร็วเท่าไรลูกค้าก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้นเอาละกระงก้าสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องแน่ใจว่าลูกค้าทำความสะอาดวงแหวนจริงทั้งสองด้านแล้วจากนั้นดูแลดวงตาที่รั่วของลูกค้าจริงๆทำได้ดีนี่ไปสุดขั้วกันเถอะสิ่งที่เราจะทำตอนนี้คือปอดจมูกจังหวะที่เจ็บปวดมาก สิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆก็คือขึ้นอยู่กับงานเช่นเดียวกับที่คุณทําการเบนจังหวัดนั้นเป็นการเบนจังหวัดสามเท่าโดยรวมเราจะทําทางเข้าจริงและมองเห็นรูทางออกการทําเครื่องหมายเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งการมดอยู่ที่จุดเ้าได้ทําสิ่งนั้นมากว่าแล้วเราจะใส่แฮนด์ขนาด22มิลิเมตรเข้าไปมาเริ่มทําเครื่องหมายกันอย่างที่คุณบอกได้ว่าเป็นนิสัยเล็กน้อยติดจุดที่หลังมือเสมอ เพราะมันทำให้แน่ใจว่าปากกาใช้งานได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันมีระดับใช่แล้วเราไปได้แล้วใช่คุณต้องแน่ใจว่าลูกค้าจริงพร้อมและเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบเตรียมที่หนิดของคุณจริงๆแล้วบีบจมูกที่หนีดทั้งสองด้านให้แน่ใจว่าพวกมันดูดีและตรงประเด็นเราพอใจกับสิ่งนั้น แต่คุณต้องดันอันนี้ไปในทิศทาง90าสิองศาใส่มันเข้าที่หากคุณเพียงให้เวลาลูกค้าเรียบเรียงเอง ทำได้ดีมากที่นั่นสายเข็มกลับเข้าไปเข้าบ่าเข้าไปทิ้งเข็มไปเลยหนีบจมูกดันบ่าเข้าไปมีการเคลื่อนไหวเชิงบวกที่ดีตลอดทาง ทิ้งเทียนเข้าไปขันลูกบอลเข้าปรับระดับชิ้นส่วนขึ้นไปแล้วมีจมูกจะรบปลาย